ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณคุ้นเคยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอมาอีกแล้วคุณหมอมาอีกแล้วซีซั่นก่อนเป็นนักศึกษาแพทย์ใช่ไหมครับแล้วตอนเนี้ยเป็นแพทย์หรือยังครับตอนนี้เป็นแพทย์ค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะแล้วก็แต่ว่าหลักๆเนี่ยจะปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์แพทย์ชุมชนริมละลมค่ะซึ่งกำลังศึกษาต่อเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะที่ประทับใจจนอยากจะมาเรียนในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวเนื่องจากว่ารู้สึกว่าเราได้เข้าใจความเป็นคนมากขึ้นเวลาเราเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็จะตรวจความเจ็บป่วยในโรคที่เขาเป็นโรคนั้นแล้วก็ติดตามอาการนั้นๆจนกว่าเขาจะหายแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไปถึงชุมชนไปถึงที่บ้านนะคะเราจะเห็นในมิตินอกจากโรคของเขาว่าจริงๆแล้วการที่เขาป่วยเนี่ยยังส่งผลต่อครอบครัวหรือว่าอะไรมากมายเราก็จะได้เห็นในทุกมิติในระดับชุมชนครอบครัวอะไรบ้างที่ส่งผลกับสุขภาพก็เลยอยากจะไปในด้านนี้นะคะเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยนะคะจริงๆก็มีเวลาสำหรับพักผ่อนอยู่แล้วค่ะจะเป็นในช่วงเย็นหรือว่าในช่วงวันที่ไม่มีเวรหรือว่าเลิกเร็วอะค่ะเราก็จะฝึกร้องเพลงฟังเพลงเหตุผลที่กลับมาในรายการ The Golden Song เพลงพอนะคะก็เพราะว่าแฟนเพลงที่เคยเชียร์ปุ๊กจากรายการดนตรีชิงทุนตอนนั้นก็เคยเอาเพลงลูกกรุงไปร้องในรายการด้วยอะค่ะแล้วก็แฟนเพลงจากโกลเด้นซองซีซั่น2อยากจะให้ปุ๊กกลับมาร้องเพลงบนเวทีเพลงเพราะอีกครั้งนึงค่ะปุ๊กก็เลยตัดสินใจมาก็สำหรับซีซั่นนี้ก็อยากจะมาเพื่อให้ตัวเองรู้สึกรีแลกซ์ไม่อยากจะไปเกรงไปเครียดแล้วอะค่ะก็เลยพกความมั่นใจมาเต็มร้อยเพื่อทำให้ผลงานออกมาดีที่สุดค่ะเก่งเนื้อคนเป็นหมอเขาทำงานกันอย่างนี้เองเขากลับไปศึกษาพัฒนาตัวเองแล้ววันนี้เลือกเพลงอะไรครับวันนี้เลือกเพลงความรักเจ้าขามาค่ะครับพร้อมยังครับพร้อมค่ะครับเชิญเลยครับโปรดคิดเมตตาสักคนเถิดนะ
ใจก็ไม่มีแล้วด้วยปุ๊กครับสารภาพนะแทบลืมกดใช่ใช่ใช่มันเพลินจนแทบจะลืมกดเลยครับพี่การว่าไงครับชอบครับฟังแล้วสบายครับผ่อนคลายดูรีแลกซ์มากขึ้นแล้วก็ชอบในความแบบมีหนักเบาของคุณหมอดูอ้อนดูเข้ากับเพลงนี้ได้ดีมากนะครับแล้วก็การร้องวันนี้โดยรวมคือร้องได้สะอาดเคลียร์โน้ตดีมากลูกเอื้อนต่างๆก็ทำได้ดีนะครับโดยรวมผมชอบมากกว่าครั้งที่แล้วเยอะเลยครับเอาใจช่วยครับคุณพี่ว่าไงครับถามจริงๆว่าเมื่อตอนที่หยุดไปเนี่ยในการที่เราพูดในการที่เราบอกเนี่ยคุณหมอคิดตามแล้วมันเกิดตามนั้นจริงไหมคะถูกต้องค่ะแล้วก็มีประโยชน์ในการที่จะมาพัฒนาต่อมากๆค่ะแต่มันข้อสำคัญคือคุณหมอได้คิดพิจารณาโดยที่ไม่ได้มีว่าเฮ้ยมาบอกเราอย่างนี้อะไรวะใช่ไหมคะแต่คุณหมอรับฟังแล้วคุณหมอไปแก้ไขอันนี้เดนคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากคุณผิดไปจากคราวที่แล้วเดนดีใจที่รายการเราอย่างน้อยได้ทำให้คุณเกิดความรู้สึกกับเพลงตามอย่างที่เราพูดวันนี้คุณร้องเพลงเพราะมากในเรื่องของอารมณ์นะคะพี่กบว่าไงครับเห็นด้วยมากว่าวันนี้ร้องเพลงเพราะมากมันใช่มากๆคือถ่ายทอดละมุนมากค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยออกมาสิ่งที่กบเห็นได้ชัดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคือร้องแล้วเหมือนพูดกับเราเราเชื่อคำพูดของหมอเหมือนหมอมาพูดให้เราฟังคือมันมีพลังงานของอารมณ์ในการถ่ายทอดมันพุ่งตรงมากค่ะวันนี้ทำดีมากมีเสน่ห์ในตัวเพิ่มขึ้นมาจากครั้งที่แล้วเยอะมากเลยค่ะพี่กบชอบการร้องวันนี้มากค่ะขอบคุณค่ะปุ๊กครับดีขึ้นมากมากๆไม่รู้จะพูดยังไงอันนี้ไม่ได้ชมเพราะว่าคุณกลับมาร้องแต่ว่ามันเหมือนกับว่ากลับมาแล้วมันได้อะไรที่มันไปเติมเต็มในสิ่งที่กรรมการบอกไปแล้วคุณเป็นน้ำไม่เต็มแก้วอ่ะถูกต้องครับพี่ชอบมากที่สุดตรงคำว่าข้าเป็นท่าเจ้าแล้วหมอบราบข้าวแก้บแล้วแต่จะคิดปราณีตรงอกของข้าวคลานี้อันแรกเนี่ยโอ้โหแบบมันตอบแบทเซนได้อย่างถูกต้องข้าเป็นข้าเจ้าแล้วหมอบราบข้าวแก้วแล้วแต่จะคิดปราณีที่ชอบทั้งทัศนคติชอบวิธีการร้องและชอบในการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของปุ๊กในครั้งนี้มากๆครับพี่การว่าไงครับเก่งมากครับผ่านครับพี่กบครับชอบมากค่ะผ่านค่ะพี่บ่าวครับผ่านค่ะผ่านสนุกครับ4ผ่านนะครับขอความยินดีด้วยครับดูทีวีกดเลข31ดูออนไลน์ดาวน์โหลดแอป 1D